ครับสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องคัมภีร์ในศาสนาฮินดูระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดียแล้วก็เทพสมัยพระเวทนะครับอันนี้ถือเป็นวิชาปฏิมาวิทยาในศิลปะตะวันออกครั้งที่1นะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาฮินดูเนี่ยมีพัฒนาการโดยสามารถแบ่งยุคได้จากคัมภีร์ต่างๆนะครับคัมภีร์ที่เราใช้มาแบ่งนะครับเริ่มต้นจากคัมภีร์พระเวทก่อนนะครับพระเวทเนี่ยนะฮะหรือว่าสังฮีตาเนี่ยมีตัวอย่างอยู่4คัมภีร์นะครับคือฤกขเวทยชุรเวทสามเวทแล้วก็อาถรรพเวทฤกขเวทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าต่างๆนะครับส่วนคัมภีร์อื่นๆเนี่ยจะเป็นคัมภีร์พิธีกรรมนะครับอย่างเช่นบทสรรเสริญบทในการถวายน้ำสมนะครับในช่วงนั้นเนี่ยชาวอินเดียยังคงเร่ร่อนนะครับเป็นชาวอารยันที่ยังคงเร่ร่อนอยู่ในเอเชียกลางนะครับนับถือเทพเจ้าธรรมชาติคือเห็นฟ้าผ่าก็กลัวเห็นพายุฝนก็กลัวก็สมมุติขึ้นมาเป็นพระอินทร์เห็นน้ำเห็นไฟเห็นดวงอาทิตย์ก็สมมุติขึ้นมาเป็นเทพเจ้าต่างนะครับก็ถือว่าเป็นระยะแรกสุดเลยแล้วก็เทพเจ้าหลายองค์เนี่ยเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระอินทร์เป็นต้นนะครับนะในช่วงนี้เนี่ยนะเนื่องจากคนเนี่ยยังคงเร่ร่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะบูชาเทพเจ้าไม่มีการสร้างเทวาลัยนะครับช่วงนี้ไม่มีการสร้างเทวาลัยไม่มีการสร้างรูปเคารพนะเพียงแต่ว่าใช้พราหมณ์นะครับมาทำพิธีโดยการก่อกองไฟสมมุติพื้นที่หนึ่งก่อกองไฟเป็นพิธีสร้างกองไฟเพื่อพิธีบูชายันนะครับเรียกว่าพิธียัจเชียนะครับนะแล้วก็เอาของที่จะถวายเทพเจ้าอย่างเช่นน้ำโสมนะครับหรือว่าสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยโยนเข้าไปในกองไฟเพื่อถวายเทพเจ้าแล้วอ้อนวอนขอให้เทพเจ้าประทานสิ่งที่ตนปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในช่วงนี้เนี่ยผมจึงเขียนว่าเป็นช่วงที่ศาสนายังรับใช้สังคมอยู่นะครับเห็นมาตรงนี้นะยังเป็นช่วงที่ศาสนายังรับใช้สังคมนะครับคราวนี้พอต่อมาเนี่ยคนอินเดียนะครับเริ่มเปลี่ยนความคิดอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่คนอินเดียเริ่มอพยพย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในอินเดียปัจจุบันนะครับนะฮะคนเริ่มมองบอกว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่พลังอำนาจธรรมชาตินะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วคือคงจะมีพระเป็นเจ้าองค์หนึ่งนะครับเป็นพระผู้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเรียกว่าปรมัตตมันนะครับพระเป็นเจ้าเนี่ยประสงค์เป็นทั้งพระผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายและเป็นผู้ควบคุมเทพเจ้าธรรมชาติเหล่านี้เพราะฉะนั้นเทพเจ้าธรรมชาติท้ายสุดแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของปรมัตตมันนะครับและคราวนี้เนี่ยเขาก็มองต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าทรงบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าพอเราหลุดออกมาจากพระเป็นเจ้าแล้วมาอยู่ในสังคมโลกเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามาแปดเปื้อนนะฮะเรามาแปดเปื้อนเรามาคลุกคลีอยู่กับอยู่กับโลกที่มีกิเลสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะหลุดพ้นออกไปจากโลกที่มีกิเลสเราก็ต้องกลับเข้าไปใกล้ชิดธรรมชาติอีกครั้งนึงไปมาแล้วเหมือนกับเขามองว่าพระเจ้าคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติคือพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เกิดกระบวนการที่คนเนี่ยไม่อ้อนวอนบูชายันละนะฮะแต่ว่ากลับเข้าไปบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าตบะแปลว่าเผาอะไรครับเผากิเลสนะครับนะฮะตอนนี้ศาสนาฮินดูเริ่มปฏิเสธโลกนะครับแต่ว่าเริ่มหันเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อบำเพ็ญตบะนะฮะละทิ้งจากโลกนะฮะพอคิดว่าเมื่อไปบำเพ็ญตบะเผากิเลสทำตัวเองให้ลำบากนะก็เลยก็จะเป็นการที่จะชำระล้างกิเลสออกไปเพื่อให้ใกล้ชิดกับปรมัตตมันมากที่สุดและเมื่อความบริสุทธิ์เนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งเขาก็สามารถที่จะกลับไปรวมกับปรมัตตมันได้นะครับเกิดความคิดใหม่เรื่องปรมัตตมันซึ่งเป็นความคิดในพัฒนาการขั้นที่2ในศาสนาฮินดูนะครับคัมภีร์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นคัมภีร์ที่เป็นคู่มือในการอยู่ป่าอย่างเช่นพรหมณะหรืออรัญญกะอรัญญกะเนี่ยนะแปลว่าป่าเลยนะครับนะพอถัดมานะครับตอนนี้นะศาสนาฮินดูได้พัฒนาขึ้นมาไปจนถึงขั้นอุปนิสัต
นะครับขั้นที่3อุปนิสัทคืออะไรอุปนิสัทคือเกิดความคิดเรื่องกรรมมันหรือปรมัตตมันที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็คิดเรื่องอัตมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดคัมภีร์เล่มไหนลงท้ายด้วยอุปนิสัทก็แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์เล่มนี้นะครับนะที่พูดถึงปรมัตตมันหรือพรหมมันนะครับอย่างชัดเจนนะครับเกิดการบำเพ็ญตบะเพื่อกลับไปรวมกับพรหมมันเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่คราวนี้ไม่ใช่พราหมณ์แล้วครับนะฮะไม่ใช่พราหมณ์เท่านั้นที่จะบูชาเทพเจ้าหรือติดต่อกับพระเจ้าได้แต่คนมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะติดต่อกับเทพเจ้าได้โดยการที่กลับเข้าไปแล้วบำเพ็ญตบะอยู่ในป่านะครับกลายเป็นอีกเพศนักบวชหนึ่งที่เรียกว่าฤาษีนะครับคราวนี้พัฒนาการทางคัมภีร์นะครับตัดถัดมาเนี่ยนะครับนะฮะเราเรียกว่าสมัยมหากาพย์นะฮะหลังจากอุปนิสัทแล้วนะมีอีกสมัยนึงเรียกว่ามหากาพย์หรือว่าอีกชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าอิติหาสนะฮะอิติหาสะนะอิติหาสะแปลว่าประวัติศาสตร์นะครับครับตัวอย่างคัมภีร์ในช่วงนี้อย่างเช่นรามายณะหรือมหาภารตะรามายณะคือคัมภีร์ที่เล่าถึงพระรามนะครับยกทัพลงไปรบกับทศกัณฐ์พระรามคือตัวแทนของฝ่ายธรรมะนะครับหรือว่าฝ่ายอารยันนะครับส่วนทศกัณฐ์คือตัวแทนของฝ่ายธรรมหรือว่าฝ่ายพราวิตนะครับนะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นบอกว่าเริ่มเกิดเทพเจ้าใหม่ๆขึ้นมานะครับเทพเจ้าที่สำคัญคือพระวิษณุแล้วก็พระศิวะนะครับนะเนื่องจากตอนนี้คนเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะตะกี้เราคุยเรื่องปรมัตตมันใช่ไหมตอนนี้ปรมัตตมันเนี่ยนะแท้จริงแล้วมีอำนาจอยู่3หน้าที่สร้างรักษาทำลายนะฮะสร้างนะฮะคือหน้าที่ของพระพรหมรักษาคือหน้าที่ของพระวิษณุนะฮะและทำลายคือหน้าที่ของพระศิวะแต่จริงๆแล้วเนี่ย3เนี่ยแท้จริงแล้วคือองค์เดียวกันคือปรมัตตมันอันนี้เข้าใจไหมครับนะความคิดตอนนี้มองใหม่มอง1เป็น3นะฮะจาก1คือปรมัตตมันนะฮะมี3หน้าที่เพราะฉะนั้นปรมัตตมันมี3ภาคคือพระพรหมพระวิษณุหรือพระศิวะนะครับด้วยเหตุนี้ทั้ง3องค์เนี่ยจึงเรียกว่าตรีมูรติแปลว่าเทพเจ้าผู้เป็นภาคปรากฏทั้ง3ของปรมัตตมันมูรติแปลว่าภาคปรากฏนะครับนะฮะคราวนี้พอต่อมาเนี่ยเขามองต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสร้างเนี่ยคืออดีตผ่านไปแล้วนะพระพรหมสร้างโลกไปแล้วนะครับเป็นอดีตแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเมื่อพระพรหมสร้างโลกขึ้นมาก็ทำให้เกิดมนุษย์มีกิเลสก็แสดงว่าพระพรหมเนี่ยสร้างกิเลสด้วยนะฮะด้วยเหตุนี้พระพรหมจึงไม่ได้รับนับถือนะฮะในศาสนาฮินดูเท่าพระเจ้าอีก2องค์นะครับปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือพระวิษณุทรงดูแลโลกอยู่ปัจจุบันโลกเนี่ยยังคงอยู่นะครับก็แสดงว่าพระวิษณุเนี่ยทรงดูแลนะเมื่อพระวิษณุทรงดูแลก็ปรากฏว่าเกิดทั้งคนดีและคนชั่วนะเมื่อเกิดคนชั่วขึ้นมาพระวิษณุก็ต้องเอาอวตารลงมาเกิดนะฮะกลายเป็นบอกว่าเกิดกระบวนการที่เรียกว่าอวตารขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะฮะแท้จริงแล้วเนี่ยคัมภีร์มหากาพย์เนี่ยคือคัมภีร์ที่เล่าถึงฮีโร่พื้นเมืองนะครับอาจจะเป็นคนจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วคนยกย่องมากตอนหลังก็ยกขึ้นเป็นอวตารพระวิษณุไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระรามในรามายณะหรือพระกฤษณะในมหาภารตะนะครับท้ายสุดแล้วก็เริ่มกดนะฮะเทพพระเวทเนี่ยนะดั้งเดิมเนี่ยลงทางกดพระพรหมลงด้วยนะครับกลายเป็นว่าพระวิษณุนะครับพระศิวะได้รับการนับถือสูงสุดนะครับเรื่องที่3นะครับคือตะกี้เล่าถึงพระวิษณุไปแล้วอันที่3คือพระศิวะพระศิวะเนี่ยจริงๆแล้วคือเทพเจ้าแห่งการทำลายนะครับเป็นอนาคตนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมว่าพระพรหมเป็นอดีตนะสร้างอดีตไปแล้วตอนนี้โลกยังคงอยู่คือการรักษานะครับพระวิษณุเป็นผู้รักษานะครับและท้ายสุดแล้วพระศิวะทรงเป็นผู้ทำลายเพราะนั้นเป็นอนาคตนะคนกลัวการทำลายนะครับพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของการทำลายเนี่ยนะฮะที่บุคลาธิฐานขึ้นเป็นพระศิวะเนี่ยคนกลัวมากนะครับนะแต่ว่าถ้าคิดอีกแง่นึงแล้วการทำลายพระศิวะเป็นการทำลายเพื่อให้ดีขึ้นเพราะว่าจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าพระพรหมสร้างโลกก็สร้างกิเลสเพราะฉะนั้นพระศิวะเมื่อทำลายโลกก็ต้องทำลายกิเลสด้วยนะฮะคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็หันไปบูชาพระศิวะให้เป็นผู้ประหนึ่งทำลายกิเลสของเหล่าอาตมันหรือเหล่าประชาชนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เกิด
คอนเซปต์เรื่องพระเจ้านาทั้ง3องค์ขึ้นมาโดยที่นับถือพระวิษณุกับพระศิวะเป็นใหญ่สูงสุดนะครับคราวนี้พอหลังจากนั้นนะนะเมื่อคนอยากจะบูชาพระเจ้านะฮะแต่ว่าไม่รู้จะบูชาด้วยยังไงนะไปอยู่ป่าก็ลำบากมากนะฮะนะจะทำพิธีกรรมให้พราหมณ์มาก่อพิธีบูชายันก็เสียกำลังคนเสียอะไรเยอะมากนะครับนะฮะก็เลยเกิดความคิดใหม่ว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ด้วยความภักดีนะเกิดลัทธิใหม่ขึ้นมาคือลัทธิภักดีนะคนก็เริ่มบูชาด้วยการแต่งบทสรรเสริญนะครับร้องเพลงจุดธูปจุดเทียนทำสมาธินะคราวนี้เครื่องมือนะครับของคนที่จะนึกถึงพระเจ้าเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่เครื่องมือเดียวก็คือประติมากรรมนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยจินตนาการหาพระเจ้าไม่ออกนะสมัยนี้นะลัทธิภักดีเนี่ยจะเป็นลัทธิที่เริ่มทำให้คนเนี่ยเริ่มหาเครื่องมือในการสร้างนะฮะตัวแทนกับพระเจ้าซึ่งเดี๋ยวในสมัยปุราณะจะกลายเป็นประติมากรรมนะฮะนะสมัยสุปุราณะคือสมัยสุดท้ายนะครับของศาสนาฮินดูนะเกิดคัมภีร์ที่เรียกว่าปุราณะขึ้นมานะคัมภีร์ปุราณะมี18เล่มนะครับนะผมให้ชื่อว่าคัมภีร์เล่มไหนอยู่ในไสยวานิกายคัมภีร์เล่มไหนอยู่ในวัสลมนิกายเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยท้ายสุดแล้วนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นพัฒนาการที่กลายเป็นคลาสสิกฮินดูนะครับศาสนาฮินดูแบบที่เรารู้จักกันดีโดยทั่วไปนะครับตอนนี้คนกลุ่มไหนที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็นะฮะไปรวมกลุ่มกันเรียกว่าลัทธิไสยวานิกายนะครับคนกลุ่มไหนที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ก็เรียกว่าวัสลมนิกายส่วนคนกลุ่มไหนที่บูชาพระสุริยะเป็นใหญ่ก็เรียกว่าเสารนิกายคนกลุ่มไหนที่เห็นว่าพระเทวีนะครับมีอำนาจสูงสุดก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เกิดกระบวนการการแยกนิกายกันอย่างชัดเจนและแต่ละนิกายก็แข่งขันกันเองด้วยนะครับนะฮะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเน้นก็คือคัมภีร์โบราณเนี่ยนะฮะเล่าเรื่องพระเจ้าเนี่ยออกมาเป็นเทวนิยายนะครับเป็นตำนานต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับเพื่ออธิบายความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าองค์นึงแล้วเพื่อกดอำนาจของเทพเจ้าองค์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะก็เลือกปุราณะนะฮะก็คัมภีร์ปุราณะเนี่ยก็ล้วนแต่สร้างขึ้นเพื่อทำให้เกิดการบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าต่างๆอย่างนี้นะครับนะตอนนี้จำได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังลัทธิภักดีนะตอนนี้ลัทธิภักดีก็ได้เจริญขึ้นจุดถึงจุดสูงสุดนะครับทำให้เกิดประติมากรรมขึ้นมาที่เล่าให้ฟังว่าคนต้องการบูชาพระเจ้านะครับแต่ว่าไม่รู้จะใช้อะไรในการบูชาท้ายสุดแล้วก็เลยมีคนคิดประติมากรรมขึ้นมาประติมากรรมแรกๆในศาสนาฮินดูเกิดขึ้นในสมัยมัทธุรานะครับเช่นเดียวกับพุทธรูปนะเกิดขึ้นในสมัยที่2เช่นกันนะครับถ้าเรียนเซอร์เนคเราจะเรียกสมัยมัทธุราว่าสมัยที่2นะครับนะเมื่อเกิดขึ้นมานะครับก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยคนบูชาพระเจ้าด้วยลัทธิภักดีอย่างสูงสุดแล้วนะครับแตกต่างจากสมัยก่อนหน้าที่พระเจ้าเนี่ยเป็นเพียงคอนเซปต์เป็นเพียงสิ่งที่จับต้องไม่ได้เขียนอยู่ในคัมภีร์หรือว่าอยู่ในนิมิตของบ่าวเหล่าฤาษีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือพัฒนาการของศาสนาฮินดูนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบนะฮะช่วงแรกแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ